สำหรับในไทยไฟลีกสัปดาห์หน้าครับในวันอาทิตย์ที่13สิงหาคมก็พร้อมเสิร์ฟความมาในไฟสุดท้ายรอบแรกของมวยรอบอิตุสุครั้งที่32ครับศึกอิตุสุดีแม็กลุยท้าโลกพบกับ4นักชกรุ่น65กิโลกรัมนะครับในสาย A นินเพชรเจอกับเดอะร็อกสาย B เนี่ยสุขสวัสดิ์เจอกับพาราดอนเล็กแล้วก็มาลุ้นดวลเดือดนะครับกับรอบที่2แล้วนะครับในรุ่น67กิโลกรัมเนี่ยเราได้4คนเข้าไปเรียบร้อยครับจะไปรวมกลุ่มกันอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็จะชกกันเพื่อหาที่1และที่2เข้าชิงชนะเลิศ นะครับโดยมีกล้าศึกดวลกับพันชัยเพชรเอกวัดใจดาวแพร่รวมไปถึงคู่ซุปเปอร์ไฟท์ครับทั้งชายทั้งหญิงอีกมากมายครับณ Beat Active ไบเทคบุรี18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง8กฎหมายเลข27และไทยไฟออฟฟิเชียลทางออนไลน์เดินทางมาถึงคู่ที่5นะครับไทยไฟลีกวีคที่10ขอบพระคุณอีกครั้งนะครับสำหรับความมันที่เกิดขึ้นบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัด Beat Active ไบเทคบุรีครับสังเวียนที่เราชกเราจัดกันที่นี่นะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับสำหรับน้องๆท่านใดนะครับนักมวยท่านใดที่อยากจะร่วมงานกับไทยไฟท์ที่นี่เปิดกว้างนะครับสอบถามเข้ามาได้ทางเฟซบุ๊กของไทยไฟท์นะครับอยากจะชกที่นี่อยากจะร่วมงานกับที่นี่ถ้าหัวใจคุณได้ถ้าความสามารถคุณได้เราพร้อมจะสรรสร้างและเปิดกว้างครับก็ไวคูเสร็จเรียบร้อยนะครับย้ำอีกครั้งครับสาย A เราได้ชัยบุรีเข้าไปแล้วและสาย B ครับมีเดชทรงวุฒิที่ไปรอในอันดับ1โดยคู่นี้ครับถ้าใครผ่านเข้ารอบก็จะเจอกับเดชทรงวุฒิอย่างแน่นอนแหมเจอกระดูกชิ้นโตเหมือนกันนะครับน่าสนใจมากสำหรับมวยคู่นี้ใครจะอยู่ใครจะไปแม้ว่าทางฟ้าลิขิตจะมีแต้มต่อนะแต่ว่าอะไรก็ยังเป็นไปได้ครับแหมคู่ที่แล้วชัยบุรีใครเห็นก็ว่าตายครับทางด้านยอดจักรเพชรแต่อยู่ได้ครับอยู่จนครบ3ยกเดี๋ยวดูคู่นี้ครับความเดือดจะทวีคูณขึ้นหรือไม่ครับน่าสนใจสุดๆเลยนะครับสำหรับแฟนมวยนะครับถ้าอยากเข้ามาชมแบบสดๆครับก็มาได้นะครับที่ Beat Active อยู่ในไบเทคบางนาเลยครับเอาครับยกแรกกลุ่มขาวนี่ปักธงชัยนะครับกลุ่มดำนี่ฟ้าลิขิตครับนี่กระชกอยู่ในไฟประจำอยู่แล้วนะครับฟ้าลิขิตครับแต่ซ้ายครับนี่เจาะล่างมาเจอกำปั้นปักธงชัยทุบเข้าให้ดูปักธงชัยไฟนี้ครับน่าจะทราบดีครับถึงโจทย์ที่เขาต้องมีครับอย่างน้อยเนี่ยต้องคุมเกมประคองตัวให้ได้ครับแล้วก็พยายามชกให้รัดกุมที่สุดขณะที่ทางด้านฟ้าลิขิตครับมีแต้มต่อครับแต่ว่าก็ต้องโชว์ความสามารถให้เต็มที่ครับน้อยนี่ก็เพื่อเซฟตัวเองครับเซฟสถานการณ์เอาไว้ให้ได้ไปต่อเนี่ยรอบ4คนเอาแล้วครับแข้งซ้ายโอ้หัวหนักๆเลยครับโอ้แข้งยาวๆแข้งหนักๆงัดมาแลกกันแล้วครับเตะซ้ายเจาะล่างไปครับนี่ครับซ้ายยาวๆท่อนบนวงไหนครับพยายามจะตีครับตัดล่างกรรมการก็แยกไว้ก่อนเลยครับฟ้าลิขิตเดินเข้าหาครับซ้ายต่อยลำตัวไปก่อนครับตีไม่ตีครับแยกครับไปดีก็แยกฟ้าลิขิตเนี่ยไม่เอาในเลยนะครับพยายามจะชวนทางด้านปักธงชัยเนี่ยวงนอกหัวแข้งซ้ายครับเห็นแล้วครับว่าเตะได้หนักหน่วงรุนแรงแล้วก็เข้าเป้าได้ดีครับปักธงชัยแหมจ้องเขม็งเลยนะครับเกตที่แววตาครับมองไปที่บริเวณดวงตากับทางลำตัวของฟ้าลิขิตนะครับเพื่อจะระวังในเรื่องของแข้งซ้ายแล้วออกก่อนได้เปรียบนะครับเพราะว่าคนละกาดนะครับเจอกาดเข้าหาการซ้ายกับขวาครับแหมจังหวะนี้ใส่กันเลยนะครับจังหวะหลุดจังหวะหลวมครับไม่ได้ก็ไม่พยายามจะเสียครับถีบไว้ก่อนครับปักธงชัยเริ่มจะเห็นอาวุธคมๆของทั้งคู่แล้วครับอยากเดินเอาครับมีหมัดมาโอ้เจาะล่างแหมขามีปัญหาหรือเปล่าครับขาจะสั่นๆหน่อยๆครับปักธงชัยตั้งหลักขึ้นมาได้อีกแล้วดูครับอันนี้นี่ชกด้วยสมาธิเอาครับหมัดซ้ายโอ้จับเข้าที่ปลายคางแล้วครับตอนนี้กดดันเข้าที่มุมสามเหลี่ยมจะพลิกออกมาได้หรือไม่ครับอัดลำตัวอีกวงในครับพยายามเด้งพยายามเหน็บไปครับข่าวซ้ายของฟ้าลิขิตครับวงนอกนี่ก็แหมดูไม่ออกเหมือนกันครับ
ไม่รู้จะออกหมัดหรือออกแข้งครับโดนหมัดมาพยายามสอบคืนแล้วก็ต่อยท้องเห็นแล้วนะครับว่าฟ้าลิขิตหลากหลายกว่านะครับมีหมัดล่างสลับบนมีแข้งซ้ายยาวๆโอ้ถือว่าเป็นเกมที่ปักธงชัยครับต้องแก้ได้แต่ตอนนี้ครับโดนหมัดทั้งจะนิ่งไปแล้วครับแหมหมดยกแรกครับโอ้โหดูเดือดเลยครับเดี๋ยวพักครู่เดียวดูภาพช้ายกที่ผ่านมาครับระหว่างทางด้านฟ้าลิขิตกับปักธงชัยจังหวะต่อยหมัดแหมไม่โดนครับนี่ยักเงี้ยงประดุกครับไม่โดนเหมือนกันครับต่างคนต่างอาวุธต้องการที่จะคว้าชัยดูครับซ้ายครับเตะเข้าที่ต้นขาปวดนะครับลูกนี้เนี่ยโดนเข้าไปนี่จังหวะต่อยหมัดครับตัดลำตัวนี่มีซ้ายคืนนะครับของส่วนปักธงชัยเองก็มีเดินหมากคอยเดินเกมสวนเหมือนกันนะครับยกที่2ก็ยังกระพริบตาไม่ได้ครับคุณดาฟ้าลิขิตลูกขาวปักธงชัยครับโดนแข้งมาก็คือด้วยแข้งนี่ครับแม่ดูฟ้าลิขิตเนี่ยยังคงมุ่งมั่นในการเดินเข้าทำนะฮะนี่ครับซ้ายแข้งซ้ายถือว่าออกได้เร็วมากครับนี่ครับแข้งซ้ายเห็นครับเอาละครับแม่คืนด้วยแข้งขวาเหมือนกันโอ้จังหวะหักเหลี่ยมทำได้ดีครับเริ่มจะเอาความเก่าเข้ามาช่วยด้วยนะครับฟ้าลิขิตไม่มั่วครับออกเน้นๆโอ้ดูกดดันได้ดีมากเลยครับในช่วงต้นเกมมาแล้วครับแม่ตัดลำตัวมาอีกแล้วอาวุธหนักทั้งคู่นะครับโดยเฉพาะแข้งนะครับเสียงดังฟังชัดครับเตะไปเตะคืนเตะซ้ายฟ้าลิขิตถวายเจ้าไปเลยครับเตะซ้ายอีกทีนึงโอ้ดูปักธงชัยเนี่ยจะแก้แข้งซ้ายไม่ได้ครับโอ้อ้าวคืนเหมือนกันการเตะซ้ายของฟ้าลิขิตเนี่ยมันเหมือนเป็นการบุกแล้วก็เป็นการตั้งรับไปในตัวด้วยครับออกแข้งแบบนี้ฮะโอ้โหจะแก้ยังไงครับปักแล้วโอ้ถีบลงทั้งยืนไปเลยครับวันนี้กุ้ยช่ายว่าครับพยายามเตะกิ้งเปล่านะครับแข้งซ้ายของฟ้าลิขิตนี่ครับแม่อยากให้มาดูที่เวทีครับกระดับกระดูกขบกระดูกนี่ต้องอุ๊บเลยนะครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าใครกระดูกแข็งกว่าก็ชนะไปขยับต่อครับปักธงชัยเนี่ยดูเดินช้าไปหรือเปล่าครับก็ต้องสร้างความกดดันให้กับฟ้าลิขิตมากกว่านี้ครับแต่ว่าเจ้าตัวนี่โดนเข้าไปอาการไม่ดีแล้วครับแม่โดนทั้งล่างทั้งบนหน้าตาชักเริ่มบอกคุณไม่รับนะครับตอนนี้ทางด้านปักธงชัยลังเลหรือเปล่าโดนแบบนี้ลังเลหรือเปล่าครับปักธงชัยครับวัดหัวใจแล้วเลยครับพอระวังแข้งแค่ไปต่อยหมัดอ้าวมีศอกสวนเหมือนกันครับปักธงชัยไม่ใช่ว่ายังไม่มีลุ้นนะครับอาวุธก็ยังหนักแรงอยู่โอ้ฟ้าลิขิตโดนเข้าไปเนี่ยถึงกับพังงะเหมือนกันเอาละครับมาประคองออกแข้งซ้ายมาอยู่ในเกมของตัวเองดีกว่าครับนี่เตะบนเตะล่างเลือกเตะปักธงชัยนี่ถ้าเดินหน่อยนี่โอกาสก็มีฮะยังตัดสินใจอยู่ครับยังคงรอจังหวะอยู่สายยาวๆครับปักธงชัยบอกอยากจะเดินเหมือนกันครับแต่ว่าถ้ามันเจอแข้งซ้ายอะครับโอ้พอระวังแข้งแค่มีหมัดนะครับแข้งซ้ายฟ้าลิขิตปักธงชัยขยับเข้ามาครับคิดนานแล้วเจอซ้ายเลยครับฟ้าลิขิตจะดูจังหวะเลยนะครับว่าปักธงชัยทำท่ายึกยักเลยเขาแข้งไปก่อนเลยครับถึงโอ้โหนี่ฮะโอ้วงในกระโดดเสียบเข้าไปอีกเอาละครับแม่หมดยกที่2เดี๋ยวกลับมาตามกันต่อครับพักครู่เดียวครับ3นาทีสุดท้ายครับฟ้าลิขิตหรือว่าปักธงชัยครับที่จะเป็นฝ่ายทะลุผ่านเข้ารอบ4คนสุดท้ายต่อไปครับดูภาพช้านี่ครับจังหวะมอนยันหลักครับตีเต็มๆครับล้มทั้งยืนไปจังหวะเข้ามวยของทางด้านฟ้าลิขิตเนี่ยค่อนข้างจะอันตรายเลยครับมีลูกตัดลำตัวครับนี่ครับหักซ้ายนี่ออกได้หลายลูกแบบครับมีล่างมีบนครับขวาตบฮุกมาครับจังหวะฟันศอกครับของปักธงชัยนี่ก็ได้ลุ้นเหมือนกันนะฮะหรือว่าอาวุธเนี่ยยังหนักแรงนี่จังหวะลอยครับนี่เข่าลอยกลับมาตามกันต่อนะครับในยกสุดท้ายปักธงชัยก็ยังต้องลุ้นว่าฟ้าลิขิตที่ออกแข้งหนักๆออกเยอะกว่าแต่ว่าลูกสวนศอกของปักธงชัยก็ไว้ใจไม่ได้นะคุณชัยคงมีโจทย์ให้คิดอยู่ครับทางด้านฟ้าลิขิตแค่ชนะไฟนี้ครับโอกาสในการเข้ารอบก็ยังมีครับปักธงชัยเอาครับแม่แต่เจอเคาะลำตัวเข้าไปโอ้ออกมาเนี่ยแบบมวยสากลเลยนะครับออกได้รวดเร็วแล้วก็คมดี
โอ้ยเข่าครับโยนไปเลยครับแล้วที่ลูกสุดท้ายครับหักพวงมาลัยของปักธงชัยเดินเข้าไปเจอแข้งซ้ายเดินเร็วกว่าเดิมครับติดเข้าไปครับหมัดนำขวาพยายามสอยดาวเนี่ยอาจจะเก็บแรงเอาไว้ในยกสุดท้ายหรือเปล่าครับปักธงชัยในยกที่3ครับพยายามที่จะเร่งเกมมากขึ้นครับแต่ว่าดูครับอาวุธความหลากหลายและนี่ดูครับยืนเต็มเท้านะครับก็คือการออกมาต่อยหมัดแบบเต็มรูปแบบครับยกนี้โอ้ฟ้าลิขิตนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนครับถ้าว่าเข้าไปในรอบ4คนเนี่ยโอ้ไปไขว้เจอกับสายอื่นนี่ก็มันโอ้ยแม่ตกไปทีโอ้โหแม่เดี๋ยวครับเดี๋ยวมันจะมีพลิกผันนะถ้าตกลงไปแล้วเนี่ยแพ้ TKO เลยนะครับไม่โดนแต่เสียวครับโอ้โหเสียวคอหักตกเวทีเดี๋ยวมือยังเหนียวอยู่นะฮะดีที่มีเชือกแหมถ้าไม่มีเส้นสุดท้ายแล้วก็นู่นแล้วครับไปหน้าจอแน่ๆครับวงในครับพยายามล็อกคอไว้แต่ไม่ตีพอช้ากรรมการก็ไม่รีรอจับแยกครับตั้งเกมกันใหม่เดินเข้าหาเดินเข้าไปครับฟ้าลิขิตยังไงตรงไหนดีเตะซ้ายแม่หลบแบบนี้เลยครับปักธงชัยแบบนี้นี่ก็ทำเอาแฟนมวยเสียวนะฮะทางชมอยู่เกือบโดนช้อนแกงครับเมื่อสักครู่ยับเข้ามาต่อดูฟ้าลิขิตเนี่ยคุมเกมสบายนะครับโอ้ปักธงชัยยังไงครับให้เตะเป็นลูกขนุนแล้วครับตอนนี้ไหวไม่ไหวครับเจอขาโอ้โหเจอตัดล่างแบบนี้ครับโอ้มาชุดใหญ่โอ้ดูครับกรรมการต้องเบรกครับเบรกนับก่อนครับโอ้โหหน้าตาเนี่ยท้อแล้วครับไม่เถียงไม่ไหวกรรมการบอกพอดีกว่าอันตรายนะครับพรุ่งนี้มีครบเลยครับทั้งโหดทั้งมันทั้งหาครับเกือบตกเวทีแต่ว่าที่ขับไม่ออกนี่คือปักธงชัยนะครับว่าโดนเยอะเหลือเกินครับไฟนี้แล้วแกก็ทนนะโอ้โหเอาละครับสุดท้ายเนี่ยก็เป็นทางด้านฟ้าลิขิตนะครับที่เดี๋ยวดูภาพช้าครับจังหวะพระเดชศึกของทางด้านฟ้าลิขิตครับดูครับจับมายกนะแล้วก็ลอยไปครับนี่ฮะลอยไปเลยครับโอ้ดีว่ามือยังเหนียวโอ้โหนี่ดีว่าเป็นแบบคาดเชือกนะครับมือนี่ยังเกาะได้โอ้เดี๋ยวดูอีกมุมครับปึ๊กเข้าไปเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหตีลังกาครบรอบพอดีครับแหมวาดเสียวเหมือนกันครับจังหวะนี้เตะไม่โดนแต่คอตัวเองแทบหักนะถ้าเมื่อกี้ถ้าเกี่ยวไม่อยู่ครับโอ้ดูครับแล้วปักธงชัยพยายามเต็มที่แล้วครับแต่ว่านี่ครับโดนหลายและนี่คือผลการตัดสินนะครับ and the winner is black corner ฟ้าลิขิต from ระนอง technical knockout ฟ้าลิขิตก็เป็นฝ่ายชนะไปนะครับเดี๋ยวดูคู่ต่อไปครับสำคัญเหมือนกันใครชนะเข้ารอบพักคู่เดียว